ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีครับเชิญครับเชิญคนนี้สุดโหดอ่ะนะถ้าคนนี้โอเคใช่ไหมโอเคคนนี้เรารอที่จะมาล้วงลึกแล้วก็ล้วงถึงความลับมาตั้งนานแล้วเราเริ่มต้นกันแบบแปลกๆนึงเราจะเริ่มด้วยคำถามสัญชาตญาณค่ะสิ่งแรกที่พอปขึ้นมาในหัวเนี่ยต้องตอบเลยใช่ถ้าพร้อมแล้วเริ่มต้นกันเลยครับจะเลือกอะไรระหว่างวันพีซกับบิกินี่จ้าวันพีซทำไมอ่ะทำไมอ่ะอ้าวไทยเนี่ยทำไมผิดหวังกันขนาดนั้นบางทีเราก็ต้องดูรูปร่างเราด้วยเราก็ไม่ได้เหมาะกับทุกอย่างไปใช่ไหมคะนี่ถ้าอย่างนี้รูปร่างไม่ดีแล้วใครจะรูปร่างดีใส่แล้วออกมาไม่สวยจริงเหรอโอเคต่อได้คุณผิดหวังกันมากมากอ้าวจะเลือกบริจาคเงินให้กับใครระหว่างคนชรากับเด็กได้โอกาสจ้ะตอนนี้นะให้กับคนชราจะคิดนานคิดนานไม่คิดนานไม่คิดนานเพราะว่าที่ผ่านมาบริจาคให้กับเด็กได้โอกาสเยอะแล้วแต่ก็ยังไม่พอนะคะแต่ว่าหมายความว่าถ้าเกิดแบ่งสัดส่วนแล้วเราก็ให้แต่เด็กให้แต่เด็กเราตอนนี้ให้คนชราก่อนอันนี้สลับกันไปอันนี้จริงเหมือนกันแกเคยบริจาคให้ไหนบ้างนี่ผมให้เด็กที่ปีละ6,000เนี่ยเลี้ยงน้องให้น้องเหมือนกันให้เหมือนกันแล้วก็อันนั้นคือเป็นปีนะแล้วก็มีแบบพวกอายุ18นี่จะให้เป็นหน่วยกิจก็มีเหมือนกันเป็นหน่วยพอปิดไฟหรือเปิดไฟเปิดไฟทำไมอ่ะไม่ชอบความมืดเหรอพอปิดไฟหรือเปิดไฟมันคำถามอะไรเนี่ยมันแปลว่าอะไรบอกมาเดี๋ยวนี้แล้วแต่ของคนครับอย่างผมชอบเปิดไฟแต่คนละสาเหตุกับพี่คุณคงเคยเห็นภาพของแหม่มแคทเธอรีนนะตามหน้าจอทีวีมามากมายแล้วก็ถามโอ้พี่กรเป็นนักแสดงเป็นนางแบบตามนิตยสารอะไรมากมายนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยรู้จริงๆว่าเขาเนี่ยทำงานเบื้องหลังเยอะที่รักเนี่ยคุณทำอะไรบ้างครับก็เป็นฝ่ายการตลาดหน้าที่ของการตลาดคืออะไรครับออกไปก็คือวางแผนว่าโอเครายการนี้ควรจะมีสปอนเซอร์อะไรควรจะหาเงินเข้ามาบริษัทแล้วก็ซัพพอร์ตกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้มันอะไรเงี้ยแล้วก็หากำไรต้องถามว่าแล้วคิดว่าเพื่อนร่วมงานในลักเนี่ยเขาคิดว่าแหม่มเนี่ยทำงานในจุดนี้ได้ดีหรือยังก็คงยังไม่ดีพอแล้วเขาเคยมาบอกไหมแหม่มทำไมขายไม่ได้เลยมีก็ด่ากันประจำมาในที่เหรอเวลานั่งประชุมด้วยกันมีแบบเหลื่อมล้ำเฮ้ยพี่ฉันเฮ้ยนั่นเป็นพี่หรือว่าถ้าเกิดผิดสามารถใส่ได้เลยใส่เลยนะก็เขาบอกกันแล้วคือแบบว่ามีอะไรก็ใส่กันบนโต๊ะถ้าไม่มีการห้ามโกรธกันมีอะไรก็ใส่เลยนะเป็นคำพูดที่แหม่มพูดได้ดีมากเพราะว่าวันนี้เขาใส่มาเยอะเลยทีเดียวตายแล้วเทียบต้องจบแล้วฉันช่องมีดีอาร์ครับนี่คือคนที่คุณร่วมงานด้วยครับสำหรับน้องแหม่มชุเล่จริงๆเก็บเงียบกันหมดเลยเวลาทำงานไม่รู้เป็นไรฮะสมาธิอยู่ที่โทรศัพท์อย่างเดียวเลยฮะเดี๋ยวกีตาร์เอาอีกแล้วฮะแล้วก็พูดภาษามันก็ต่างดาวฮะคือคุยกับน้องแม็กคือถ้าคุยเสียงประหลาดตลอดนะคุยกับน้องแม็กตลอดเสร็จแล้วกลับมาประชุมหน้าจริงจังเหมือนเดิมเหมือนแบบ working woman แบบกลายเป็นแบบผู้บริหารแล้วเดี๋ยวพอรับโทรศัพท์กลายเป็นมนุษย์ต่างดาวฮะพูดอะไรมันไอ้เจ็บต่อไปเราชิมกันถึงบวกข้อไหนไม่ดีโทรศัพท์แล้วจะติดแม่จอกับจะติดแม่ตอนนี้คิดว่าเวอร์อะพี่เบิร์ดขอบคุณเราเป็นก็จะเปลี่ยนอารมณ์เร็วมากอย่างนี้ตลอดเลยฮะจะมีความสุขกับน้องแม็กนะกำลังเห่อฮะทุกเวลากินข้าวกับน้องแม็กอะไรกับน้องแม็กตลอดเลยฮะทำให้ดูหน่อยได้ไหมคุยกับน้องแม็กแม็กครับผมว่ายอดขายเดือนนี้มันเช็คไม่ค่อยดีนะขอบอกว่าไม่จริงพี่เปิ้ลหน่อยชอบเนี่ยแต่ก็มีบางทีถ้าพูดถึงคุยกับแม็กก็จะผมเชื่อนะแต่ผมเชื่อพี่เปิ้ลนะฮัลโหลแม็กทำไมกับพี่เลี้ยงก็จะให้โทรศัพท์แล้วแม็กก็จะชอบคุยจะชอบฟังแต่ยังพูดไม่ค่อยได้นะคะก็จะแบบทำอะไรอยู่รักคุณแม่ไหมไหนเรียกสิแม่แล้วก็บอกเรียกแม่ไม่ได้ก็มาเรียกป้าป้าอ่ะไม่หมดแค่นี้นะว่างว่างทั้งบริษัทเลยจริงๆแล้วบริษัทจะไม่ทำงานใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเลยครับตอนนี้ที่สังเกตมากที่สุดว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้ก็คือส่วนมากเวลาเราจะประชุมกันหรือว่าไปพรีเซนต์งานหรืออะไรอย่างเงี้ยในกระเป๋าของเธอนะลองดูได้เลยว่าช่วงนี้นี่เรียกได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะทะเลาะกันอยู่ในกระเป๋าของมันมีหลายรุ่นมากไม่ว่ามีพระเมตตามหานิยมมีจตุคามมีโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยจริงเหรอว่าน้องแหม่มจะโอ้โหพกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะขนาดนี้เอาละครับไม่น่าเชื่อสาวอินเตอร์ขนาดนี้
นายที่ไหนเขาดูหน่อยสิพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเช็คบินกันเป็นตัวเลยนะแต่คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนรุ่นแรกเลยครับพระสังฆจายสังฆจายโอ้นี่คือกำลังที่คิดตอนนี้จตุคามก็ครับเพื่อนนี้จตุคามรามเทพใช่ค่ะครับยังไงครับนี่ได้ท่านได้แต่อะไรมาอันนี้ก็มีพี่ที่สนิทให้มาเหมือนกันเป็นรุ่นชนะมารุ่นอะไรนะรุ่นชนะมารุ่นชนะมารจริงจริงนี่ออกพระพิคเนศพระพิคเนศค่ะก็จะเป็นเอ๊ะคุณจะยุ่งกับดิฉันมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วคุณยุ่งกับฉันมากเกินไปแล้วเนี่ยนี่ก็ได้มาจากเซาหลินไม่ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพี่ชายทำรายการฮวงจุ้ยก็จะมีหินที่เบสเมื่อกี้พี่เปิ้ลไปแล้วพี่หายไปแล้วแน่นอนถ้าคนที่วิลลี่ก็ไม่ควรนะที่วิลลี่ครับเท่าที่เคยร่วมงานกับแหม่มเนี่ยนะครับแหม่มเป็นคนที่เกียจครับแล้วก็ใหญ่จะอู้งานมากแล้วก็บางทีเรื่องมากเวลาพาเข้าโป่งเข้าป่าแล้วเนี่ยต้องไปเข้าห้องน้ำแล้วข้างล่างมีเสือก็ไม่ยอมเข้าไปผมก็ว่าบางทีมันก็เรื่องมากเกินไปแต่ว่าคนที่อยู่ในการบันเทิงมันต้องสู้งานดูรักกันดีเฮ้ยไม่จริงค่ะนี่ฉันขอเถียงเดี๋ยวเรียกมาตัวเป็นๆเลยชกกันเดี๋ยวนี้เลยไม่เชื่อผมเชื่อว่าอยู่ต่อหน้าไม่กล้าพี่แหม่มเป็นลูกครึ่งใช่ไหมลูกครึ่งไทยนักเลงใช่ไหมครับพี่ฮะโอ้โหราวีกับทุกคนเลยนะครับไม่แต่จริงๆอันนี้พี่วิลลี่มั่วนะเขาล้อเล่นแหละเขาล้อเล่นหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ